ครับทุกคนวันนี้ก็กลับมากันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับ Channel มังกรออนไลน์นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำฟีเจอร์ใหม่ที่เฟิร์มแวร์เพิ่งอัปเดตของไม้กันสั่นโมซ่านะครับ Mini SE ตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามันมีลูกเล่นเพิ่มเข้ามานะครับที่ช่วยทำให้เราถ่ายได้อย่างมืออาชีพเลยนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับเอาล่ะครับก่อนอื่นวิธีอัพเฟิร์มแวร์ผมก็ต้องขออธิบายนิดนึงนะครับเริ่มมาเราก็ต้องกดปุ่มชัตเตอร์เนี่ยครับปุ่มกลางนี่ค้างไว้5วินะครับแล้วก็กดปุ่ม power มันจะขึ้นไฟตรงนี้กับพริบกับพริบนะครับแต่ว่าผมอัพไปแล้วผมเลยไม่ได้กดนะครับพอขึ้นกับพริบปุ๊บเข้าแอป Moza ในมือถือนะครับมันจะมีบอกให้อัพเฟิร์มแวร์ได้เลยนะครับเราก็กดอัพแล้วรอประมาณ10นาทีนะครับก็จะเป็นการเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ลองคาลิเบตแล้วก็เปิดโมซ่าปกติเลยครับเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในแอปโมซ่าที่อัพเฟิร์มแวร์แล้วเรียบร้อยนะครับถ้าใครสังเกตหรือเคยเล่นมาก่อนเนี่ยจะรู้ว่าการอัพเฟิร์มแวร์แล้วมันจะมีสัญลักษณ์ตัว M ตรงนี้นะครับฟ้าๆเห็นหรือเปล่าเอ่ยนะครับตัว M ฟ้าๆเนี่ยมันก็คือโหมดใหม่นะครับที่อัพเฟิร์มแวร์มาเรากดเข้าไปปุ๊บนี่นะครับมันจะมีตัวอย่างนะครับว่าถ่ายแบบไหนนะครับเราก็ปัดไปดูแบบที่เราต้องการได้นะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าแบบนี้สมมติว่าเราจะลองถ่ายแบบนี้นะครับก็กดปุ่มกลางตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วมันจะมีให้เราเริ่มถ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายตัวเจ้าตุ๊กตามังกรตัวนี้นะครับด้วยฉากแบบเมื่อกี้เลยนะครับประมาณนี้พอเราเลือกโหมดที่เราชอบได้แล้วนะครับเราก็กดปุ่มกลางเพื่อถ่ายเลยนะครับก็จะประมาณพอกดปุ๊บสังเกตนะครับมันจะตั้งให้เราเองนะครับเอาละครับหลังจากที่เราถ่ายแล้วนะครับจะมีให้กด Save as Draft นะครับตรงนี้ Preview All แล้วก็ Remake นะครับถ้าเราชอบคลิปนี้ก็คือให้เรากด Preview All ก่อนนะครับด้านล่างหลังจากนั้นเราก็กด Save ด้านบนนะครับมันจะทำการเซฟวิดีโอที่เราบันทึกเมื่อกี้ให้เลยนะครับหรือว่าจะลองเป็นโหมดอื่นบางโหมดจะต้องถ่ายหลายช็อตนะครับจะทดสอบมันจะมีรูปเหมือนรูปกรรไกรนะครับถ้ารูปกรรไกรเขียนว่า4ก็คือต้องถ่าย4ช็อตสมมุติว่าเป็นอันนี้เราก็กดแคปเจอร์นะครับเราก็ถ่ายมันจะหมุนกิมบอลให้เราเองนะครับเราสามารถดึงเข้าดึงออกหรือว่าย้ายมุมได้นะครับหลังจากนั้นเราก็กด nextนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการดึงเข้าเปลี่ยนมุมอะไรอย่างนี้นะครับอ
บ้างประมาณนี้นะครับเราก็กด preview all หลังจากนั้นกด save เหมือนเดิมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่มองหากิมบอลรุ่นใหม่ๆหรือเวอร์ชันใหม่ๆลองเช็คก่อนนะครับว่าเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยมันมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเข้ามาหรือเปล่านะครับเพราะของพวกนี้มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เรื่อยๆนะครับเขาต้องขายจุดขายของเขานะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการแนะนำฟีเจอร์ใหม่ของ Moza Mini SE ตัวนี้นะครับผมหวังว่ามันจะเพิ่มความสนุกแล้วก็เพิ่มลูกเล่นให้ทุกท่านได้มากขึ้นนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยผมว่ามันทำให้คุณถ่ายวีดีโอได้สวยขึ้นมากๆเลยครับแต่ว่าคือถ้าใครชินหรือว่าเคยใช้มือถือของ Xiaomi นะครับมือถือรุ่นนี้ก็มีเหมือนกันในโหมดของบล็อกนะครับก็คือเข้าไปที่กล้องถ่ายภาพนะครับก็เข้าบล็อกโหมดก็จะมีฟังก์ชันคล้ายๆกันเลยครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Let's go